สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเนี่ยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีในการเช็คสิทธิ์เราชนะนะครับทีนี้ขั้นตอนและวิธีการและรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับโครงการเราชนะนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ามีทั้งหมด3กลุ่มที่สามารถที่จะรับสิทธิ์ได้นะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ที่มีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณเนี่ยจะไม่ต้องลงทะเบียนนะครับคุณเนี่ยได้รับสิทธิ์ในส่วนของเราชนะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะต้องมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมนะครับโดยนะครับกลุ่มนี้นะครับสามารถที่จะเช็คสิทธิ์ของท่านเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะนะครับซึ่งสำหรับกลุ่มนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่เช็ครายชื่อแล้วเนี่ยว่ามีสิทธิ์นะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปใช้สิทธิ์เราชนะได้ผ่านทางแอปเป๋าตังนะครับตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นะครับกลุ่มนี้นะครับสามารถที่จะเช็ครายชื่อได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะครับก็คือกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะนะครับโดยนะครับกลุ่มนี้นะครับสามารถที่จะกดเข้าไปรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับหากท่านได้รับสิทธิ์นะครับตรงนี้อ่ะทีนี้เนี่ยวิธีการเช็คนะครับในส่วนของเบื้องต้นนะครับเข้าใจว่านะครับเช็คผ่านทางเว็บไซต์เราชนะ .com นะครับเมื่อเข้าไปนะครับตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะมีปุ่มคาดเดาว่านะครับจะมีปุ่มตรวจสอบสิทธิ์เกิดขึ้นมาอีก1ปุ่มนะครับผ่านหน้าเว็บไซต์เราชนะนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะกดเข้าไปเช็คได้นะครับโดยนะครับผมเข้าใจว่านะครับการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้น่าจะมีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนนะครับผมคาดเดาไว้ว่าน่าจะมี2 อย่างนี้นะครับในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับสำหรับใครนะครับที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้รูดได้ที่ร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC ได้ทุกแห่งนะครับหรือว่าคุณจะไปใช้ในส่วนของร้านที่มีแอปถุงเงินหรือร้านที่รับคนละครึ่งหรือร้านที่รับเราชนะก็ได้โดยใช้งานนะครับผ่านทางแอปเป๋าตังนะครับสำหรับร้านที่มีถุงเงินร้านที่รับโครงการคนละครึ่งแล้วก็ร้านที่รับเราชนะนะครับตรงนี้คุณต้องใช้ผ่านทางแอปเป๋าตังนะครับโอเคครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ